ร้อมแล้วไปเลยกลับบ้านไปจะเลิกครับครับสวัสดีครับผมจะเลิกกิติมุกครับผมจะเลิกรัศวรรณฮะปีนี้อายุเท่าไหร่นะ25ปี25ครับผมปีนี้25ปีแล้วฮะใช่ครับเป็นเจ้าเพศวันนี้เป็นธีมอะไรคะวันนี้เป็นธีมเค้าเรียกว่าเป็นสีที่เจลชอบแล้วกันเป็นสีดําม่วงนะฮะผมวันนี้แฟนคลับแล้วก็รวมถึงแบบพี่ๆทุกคนเองก็ใส่ธีมสีดําม่วงใช่เช่นพี่คนนี้ไม่ใช่ครับผมใช่ครับวันนี้มีกิจกรรมแน่นอนครับว่าวันนี้จะมีโชว์ของเจียวแน่นอนที่เจียวไม่ค่อยเรียกว่าเจียวไม่ค่อยได้ทำที่อื่นละกันทุกคนอาจจะเคยเห็นเจียวร้องเจียวเต้นเจียวแรปวันนี้ไม่เห็นอะไรเลย ไม่ทำอะไรเลย ไม่ทำอะไรเลยนะครับจะมีโชว์พิเศษแน่นอนครับผมวันนี้แล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแล้วก็มีโอกาสเรียกว่าอะไรวันนี้มีของแจกให้ทุกคนด้วยเหมือนกันเป็นคุกกี้ที่เราทำมามาแจกแล้วก็มีน้ำที่เราทานนะครับเราไม่ได้ทำเอาเราเรียกว่าเราทำก็ได้เพราะว่าเจอเป็นคนแพ็คลงถุงเองกับมือใช่เราใช่เราละกันนะฮะวันเกิดนี่คือตรงวันเลยไหมคะวันที่ไม่ตรงครับผมก็คือวันนี้เราจัดเราจัดงานก่อน1วันนะฮะผมเป็นวันที่20วันนี้นะฮะแล้วก็วันเกิดเจอจริงๆคือวันที่21สิงหาคมครับอันนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะที่เป็นแฟนจัดให้เป็นปีที่2ละกันนะผมปีที่แล้วมีตามคาเฟ่ต่างๆแล้วก็มีโปรเจกต์ตรงหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับพอวันนี้มันจับเป็นงานแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกแบบตื่นเต้นไหมสำหรับงานวันนี้ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าโชว์ที่เราซ้อมมาเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทำไงเราไม่ค่อยได้ทำมันเป็นอะไรที่เราแบบถือว่าท้าทายความสามารถแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนได้ดูสิ่งนี้ที่เราเตรียมมาวนมาสองรอบแล้วต้องบอกแล้วเราว่าอะไรสำหรับโชว์ที่เจลเตรียมมานะครับเป็นในโชว์เนี่ยก็จะมีเพลงทั้งเพลงที่เจลชอบเพลงที่ทุกคนคิดถึงละกันนะครับผมแล้วก็มีเพลงอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงที่เจลเนี่ยเคยทำไว้เมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสเอามาทำใหม่นะให้ทุกคนได้ฟังที่นี่เป็นที่แรกเหมือนกันเพลงอะไรบ้างนะคะเพลงที่เจลชอบครับที่เจลแต่อย่างเพลงที่เจลชอบนะผมก็คือเพลงสุรุปราคาตะเพเฮนั่นเองที่เจลเคยร้องไปที่สยามใช่ไหมเพลงนี้มีแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีเพลงที่ทุกคนคิดถึงก็คือ คิดว่าทุกคนคิดถึงนะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็คือเพลงวัดประหลาดนะสูตรม่วงในตำนานวันนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่เจลเตรียมมาคือเป็นเพลงที่เจลทำไว้นานแล้วแล้วก็มีโอกาสได้เอากลับมาทำเนื้อเพลงใหม่เอามาทำใหม่ก็คือเพลงยังไม่ได้ตั้งชื่อเพลงอะ เรียกว่าเพลงแล้วสักท่อนไหมสักท่อนไหมยิ้มละลายแล้วกันโอเคเอาเป็นท่อนฮุกแล้วกันเราว่าไงนะอ๋อโอเคมันเพิ่งเอากลับมาเพิ่งเอากลับมาโอเคแค่มีรอยยิ้มให้ใจของฉันทุกวันก็มีความหมายเหมือนเดินทางกลางดอกไม้อยู่เก็บสัมผัสอู้ว่าสายลมที่ปลิวสวยผัดพาให้ใจเดินลอยไปหาที่เธอ the way you are baby you got me มาแล้วเดี๋ยวรอฟังเวอร์เต็มเราฟังเวอร์เต็มนะฮะถามมาเลยว่าความพิเศษของวันนี้นี่คือเราใช้เวลาเตรียมการนานแค่ไหนโอ้ยตั้งแต่อายุ20เอาจริงก็ถามว่าเตรียมการนานไหมค่อนข้างจะนานนะแบบพี่ๆแอดมินร่วมงานกันทำก็ใช้เวลาเป็นเดือนอยู่แต่ว่าสำหรับโชว์เนี้ยเอาจริงก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะเลือกเพลงได้กว่าจะแบบว่าติดต่อหาทีมพี่ๆดนตรีได้ก็ในโชว์วันนี้นะครับผมก็มีทีมพี่ดนตรีจากเวสสตูดิโอมาช่วยเจียวด้วยนะครับด้านหลังอยู่ด้านหลังนะฮะแล้ววันนี้นี่คือตื่นตั้งแต่กี่โมงอันนี้ตื่นตั้งแต่กี่โมงอันนี้วันนี้ตื่นตั้งแต่7โมงเพราะว่าหมาเห่าครับผมแล้วก็ซ้อมมาผมเพิ่งซ้อมเสร็จเมื่อวานนี้เองนะครับผมแต่ว่าเต็มที่แน่นอนอยากให้ทุกคนได้เห็นครับวันนี้คิดว่าจะแบบว่าตอบเพลงสักกี่ก้อนอีกไหมวันนี้ขอสัก15ได้ไหมไม่เอาดีกว่า25แล้วกันฮะเป่าเสร็จ15ก้อน
อนนี่แต่ว่าไม่ได้เป็นเค้กเป็นเค้กธรรมดาเอ้ยยังไงเค้กยังไงเค้กโฟมโอเคอะไรเนี่ยอันนี้ชื่อทุกอย่างก็ผมก็วันนี้เค้กกี่ก้อนมาก็เป่าหมดแหละครับผมแต่ว่าอย่าลืมกินคุกกี้กันนะครับพี่ๆจะมีขายหรือเปล่าเนี่ยขายกันก็เรียกว่าเริ่มแล้วกันนะถ้าทุกคนชิมแล้วก็ฟีดแบ็กโอเคก็เดี๋ยวว่ากันอันนี้ถามถึงความปรารถนาในอายุ25หน่อยครับความปรารถนาก็จะแบบว่ามีใครเปของขวัญไงที่พี่นักข่าวเขาเอ็นดูโอเคความปรารถนาในปีนี้นะฮะเอาจริงไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากเจอเลเซอร์อยากเจอแฟนคลับทุกคนเหมือนเดิมอยากมีผลงานใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนครับผมทีนี้อยากร้องเพลงเยอะๆยังว่างอยู่ทุกวันนี้ก็มีแค่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาทำขนมบ้างบางทีก็เป็นยังไงบ้างแบบว่าช่วงนี้แฟนๆเองเขาก็แบบกดติดถึงในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับเราเองแบบเป็นยังไงบ้างครับผมก็จริงๆจะเป็นคนที่เล่นโซเชียลค่อนข้างหนักเหมือนกันก็เห็นทุกคอมเมนต์เห็นทุกความเคลื่อนไหวของทั้งเลเซอร์แล้วก็ชาวปืนทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่คิดถึงเจลขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่เป็นลาสเซคอนหรือว่าบางคนตามมาตั้งแต่ก่อนลาสเซคอนจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะรีบกลับมาขึ้นสเตจจับไมค์แล้วก็เต้นให้ทุกคนดูแน่นอนครับเห็นได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเพลงใช่ครับผมก็คือตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวของเจลละกันนะผมคอนเซปต์ตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในตัวเพลงเองเนี่ยกำลังอยู่ในการเขาเรียกว่าอะไรหาเครื่องดนตรีหาซินต่างๆที่มันลงตัวกับคอนเซปต์ที่เราได้มาใช่เร็วนี้ไม่เอ่ยเร็วๆนี้ไหมคะก็พยายามให้ไม่เกินตุลาละกันนะครับผมได้ฟังแน่นอนในส่วนร่วมนะครับผมก็แน่นอนว่าคอนเซปต์เป็นเจลเป็นคนที่คิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็โยนไอเดียให้เขาแล้วก็ในเรื่องของเนื้อเพลงอาจจะมีบ้างนิดหน่อยๆแล้วก็อยู่ในส่วนที่นั่งเฝ้าพี่เขาหาเครื่องดนตรีต่างๆอยู่กับมันเป็นการแคมป์แล้วกันอยู่ในแคมป์ตลอดครับผมเพลงนี้เจอมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนแน่นอนนี่เป็นลุ้นละแล้วนอกจากแบบว่าในภาพของความเป็นแบบว่าศิลปินครับเรามีแบบว่าอยากทำในแบบพาร์ทอื่นอื่นบ้างไหมเอ่ยจริงๆก็อยากลองแสดงดูบ้างนะครับผมเรื่องไหนยังว่างนะครับมีบทไหนฮะมีบทไหนเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยไหมล่ะสมมติเดินไปซื้อกะเพราป้าการละครเรื่องอะไรวะป้ากะเพราเขาเป็นป้าไงเป็นป้าเขาเยอะเยอะเขาเยอะป้ากะเพราไก่หนึ่งเฮ้ยไม่มีหมูกรอบว่ะกะเพราไก่นะตลกธรรมชาติเป็นไงพี่เขายังขำเลยไหมจริงๆเล่นได้ทุกจริงๆก็อยากเล่นทุกบทบาทแหละนี่ครับผมเพราะว่าเจลไม่เคยมีพูดไม่ได้ยังไงขอบทดราม่าบ้างเลยบทดราม่าเหรอร้องไห้น้ำตาที่หยดมานะจะพูดมาเองไอ้บอกจริงๆก็อยากเล่นอยากลองแสดงในทุกบทบาทนั่นแหละครับผมแล้วก็แอบสปอยว่ามีไปแล้วมีไปแล้ว1สิ่งนะฮะเร็วๆนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วมั้งอะไรอ่ะก็ได้เห็นเร็วๆนี้เร็วๆนี้สปอยว่าของชำนั่นแหละของชำร้านขายของชำร้านขายของชำเพราะว่าเป็นพนักงานไม่ฝากมาไม่รู้ไปเดากันเองมีหน้ากระเพาะไก่ใช่ไหมลูกใช่ครับแต่ว่าไม่ใกล้ตัวเท่าไหร่ไม่ใกล้ตัวอย่าเดาถูกดีอย่าเดาถูกแค่นี้พออันนี้ในพาร์ทอนาคตกับครับเป้าหมายชีวิตอะไรบ้างหลังจากนี้ในส่วนของด้านการเป็นศิลปินก็อยากมีอัลบั้มสักหนึ่งอัลบั้มแล้วก็อยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองสักหนึ่งเพลงละกันไอ้สักหนึ่งคอนละกันนะผมแล้วก็ในด้านของแบบการลงทุนต่างๆนะอยากให้รอติดตามนะว่าจะมีอะไรออกมาขายทุกคนได้ซื้อได้ชิมได้เข้ามาลองกันบ้างแบบร้านอ่ะเจอแน่วันเกิดปีนี้ให้อะไรตัวเองเอาจริงให้ในสิ่งที่ตัวเองขาดหายไปนานละกันก็คือการเต้นการร้องเพลงนี่แหละเพราะว่ามีช่วงหนึ่งตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่จบ last one มาใช่ไหมฮะ
ก็ค่อนข้างที่จะนิ่งที่เจลแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วพอเหมือนแบบพอมีงานนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเจลก็ได้กลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่ารักแล้วก็เหมือนได้เป็นการฟื้นตัวเองกลับมาใหม่อีกทีนึงเรียกว่าเป็นการชุบตัวเองขึ้นมาแล้วกันแล้วมันเกิดอย่างนี้ของขวัญจะคนพิเศษแล้วค่ะของขวัญจะคนพิเศษเค้กก้อนหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็คือแบบนี้ก็อยากได้ยังไม่มายังไม่มาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เค้กทำเองไหมยังไม่รู้เดินไปแล้วเดินไปแล้วยังไม่รู้เหมือนกันอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์แหละชอบการเซอร์ไพรส์ชอบการเซอร์ไพรส์เราแอบแบบแอบไม่แอบไม่แอบไม่แอบคาดหวังเฮ้ยไม่คาดหวังแค่จริงแค่มีทุกๆคนอยู่มีเขาอยู่ในทุกๆวันก็โอเคแล้วต้องแบบหนึ่งอะไรนะแจกได้เลยนะแต่ได้เงินครับยอกยอกยอกเอาอะยอกยอกยอกตอนนี้ก็พร้อมรับทุกงานครับครับผมรับทุกงานครับผมลุยฮะครับได้ครับผมตอนนี้มันเป็นสีอะไรครับมันเป็นสีม่วงกับสีดำเนี่ยจริงๆมันก็มีชมพูแซมแซมมาไหมอุ้ยอย่าเรียกว่าแซมเรียกว่าเปลือเรียกว่าเป็นปกติอยู่ช่วงนี้ก็เรียกว่ามีอะไรที่มันพัฒนาขึ้นในหลายๆด้านนะครับผมแบบมันมีการให้กำลังใจกันมากขึ้นมีการที่ได้ร่วมทำอะไรหลายๆอย่างร่วมกันมากขึ้นครับผมพูดถึงคนทำเค้กทำคุกกี้ก่อนแต่เขาเคยทำเค้กไปแล้วทำเค้กไปแล้วทิศทางที่ดีทิศทางที่ดีครับผมแบบในเรื่องของการให้กำลังใจกันก็อย่างงานนี้เนี่ยเขาก็ช่วยในหลายๆด้านเหมือนกันช่วยมาจัดการอย่างในเรื่องของที่พี่ๆได้รับการเป็นคุกกี้อะไรเขาก็เป็นคนที่เสนอมาด้วยเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคของงานส่วนในเรื่องของการทำงานหรือแบบการทำธุรกิจอะไรต่างๆก็มีเขาที่เป็นคนช่วยแนะนำต่างๆนะครับผมบางทีมันจะมีบางครั้งที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราหายไปนานเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าเออเราจะทักกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่ดึงเรากลับมาเหมือนกันใช่ก็ขอบคุณในทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นละกันนะผมขอบคุณในหลายๆอย่างที่ช่วยกันมาตลอดขอบคุณในความเป็นเขาขอบคุณในความเป็นเราเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เวลาจนถึงวันนี้แล้วก็เอาจริงไม่ได้อยากขอบคุณแค่เขาอยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมส่วนร่วมให้เจลได้มาถึงตรงนี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นเด็กเทนนีจนมาเป็นเจเลอร์ GLK ในวันนี้ครับผมแล้วนอกจากคนพิเศษของเราเนี่ยอยากจะบอกอะไรติดกับแฟนครับผมก็สำหรับใครที่คิดถึงเจลนะฮะผมเร็วๆนี้ผลงานของเจลใกล้จะออกจริงๆจริงๆแล้วนะฮะผมจริงๆแล้วนะฮะผมแล้วก็ผลงานด้านอื่นก็มีให้ทุกคนติดตามแน่นอนแล้วก็ส่วนเรียกว่าอะไรจะไม่หายไปนานจนทุกคนคิดถึงมันก่อนหน้านี้แล้วนะผมจะเอาอะไรมาเสิร์ฟถึงหน้าทุกคนยันแบบเสิร์ฟอย่างนี้เลยอ่ะนี่ให้ได้ดูกันตลอดทั้งเดือนทั้งปีไปเลยแต่เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตรวมตัวอีกใช่ครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตรวมตัว Last One อีกครั้งนึงเรียกว่ากลับมาให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับผมวันที่9เดือน9นะครับผมคอนเสิร์ตกอชาป๊อปนะใครยังไม่มีบัตรยังซื้อได้ไหมยังขายแล้วเปิดขายแล้วนะครับผมใครยังไม่มีบัตรอย่าลืมไปซื้อกันนะครับผมมาเจออะไรนะครับขายที่เดี๋ยวขึ้นตรงนี้แล้วกันขอข้าวต้มในงานแล้วนะครับผมใครที่คิดถึงพวกเรา Last One คิดถึงเขาเรียกว่าวงการ T-POP ที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นแบบนี้เนี่ยผมมาเจอกันที่กอชาป๊อปนะจ๊ะโอเคครับสวัสดีครับมีเซอร์ไพรส์จากเพื่อนๆ Last One ไหมคะเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไอ้พอพี่พูดแล้วแอบหวังแล้วเนี่ยเขามีคิวซ้อมอ๋อใช่ๆๆผมมีอากูหวังมากแล้วหวังไว้หวังไว้ถ้าอย่างนี้เป็นจะแพ้แล้วเราขอแบบสัตว์ตัวเลขจากน้องเจลหน่อยได้ไหมอ่าใกล้ๆแล้วไม่ได้ชี้นำ